วันนี้ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปเนี่ยหมายถึงว่าช่วงนั้นถ้าเกิดเราเป็นเพราะว่าเราสามารถขายสินทรัพย์ได้เร็วแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันบริหารจัดการได้เร็วขึ้นอันนั้นคือเป็นผลที่ทำให้เราฟื้นเร็วไหมถูกต้องถูกต้องแล้วก็ตอนหลังเนี่ยตอนก็ไม่มันก็ไม่ใช่ทั้งอันเดียวนะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยคุณธรินทร์ก็ต้องมาแก้เรื่องปัญหาของธนาคารจำได้ไหมนะฮะต้องปิดธนาคารต้องยุบธนาคารต้องเมิร์จธนาคารไม่รู้เกี่ยมันก็เป็นผลพวงที่ตามมาจากอันนั้นนะแต่ว่าถ้าเผื่ออันนั้นทำไม่สำเร็จเนี่ยธนาคารยิ่งปั่นป่วนใหญ่นะแล้วก็เมื่อทำเรื่องการเงินการรีสตรัคเจอร์ระบบการเงินสำเร็จแล้วเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งจนกระทั่งตอนหลังนี่ไอ้เงินสำรองเป็นต่างประเทศเนี่ยเรามากมายมหาศาลโมโหฬารจนกระทั่งไปทุกคนพยายามจะเอาไปใช้ แล้วเสร็จแล้วก็คนที่ทำปรส.แล้วคุณธรินทร์ที่แก้ธนาคารก็เป็นจำเลยสังคมก็นี่คือมีความน่าเป็นห่วงของสังคมไทยนะว่าไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดไม่รู้ว่าคนดีคนไม่ดีอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าควรจะตามใครแล้วผมก็เคยตอนก่อนที่ผมจะออกจากปรส.เนี่ยทางเอเชียซอไซตี้เขาเคยเชิญผมไปพูดที่ฮ่องกงแล้วก็ผมก็ส่งอาร์ติเคิลมาลงที่นี่ที่เมืองไทยก็มีคนฮือฮาอยู่ภาคหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะดร.สมศักดิ์ชูโตแกชอบไอ้คำขวัญของผมอ่ะผมบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยเมืองไทยรอดแล้วแต่ว่าก็ยังมีไซน์มีเครื่องหมายที่ชี้ว่ายังมีอันตรายอยู่ผมตอนที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นปลายคุณชวนแล้วปลายรัฐบาลชวนแล้วและผมก็มองเห็นไซน์หลายอย่างที่ว่ารัฐบาลชวนคงอยู่ไม่ได้แล้วก็จะมีคนอื่นมาแทนแล้วก็มันก็มีพิธีการต่างๆที่การทำงานต่างๆที่มันชี้ให้เห็นว่า1เรามีไอ้ปัญหาไฟแนนซ์มันเกิดขึ้นได้หรือปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นได้เพราะ4อย่างอันแรกคือ complacency ความชะล่าใจนะอันที่2คือ cronyism การเล่นพรรคเล่นพวกอันที่3คือ collusion การรวมหัวกันทำผิดกฎหมายอันที่4คือ corruption ช่อราชบังหลวงเลยนะประเทศไหนก็ตามระบบเศรษฐกิจไหนก็ตามที่มี4อย่างนี้ในอัตราที่สูงอยู่ไม่ได้เจ๊งแน่ๆถ้ามี corruption มากๆเนี่ยเรียกกัน 50% เงี้ยเจ๊งแน่ๆประเทศนั้นอยู่ไม่ได้ใช่ไหมถ้ามี collusion คือรวมหัวกันประมูลของถ้าเป็นสินทรัพย์ของรัฐบาลก็หัวกันให้มันถูกถ้าเผื่อไปประมูลเพื่อจะสร้างอะไรให้รัฐบาลก็หัวกันเพื่อให้มันแพงถ้ามีมากๆมันก็อยู่ในระบบนั้นก็อยู่ไม่ได้และอันนั้นน่ะมันก็เริ่มจากการเล่นพรรคเล่นพวกก่อนนะพอการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรต่างๆนานามันก็ไม่ใช่ว่าอะไรถูกอะไรผิดใครเก่งใครไม่เก่งใครดีใครไม่ดีมันอยู่ที่จะทำอะไรเนี่ยทำนี่เพื่อพวกใครพอเล่นพรรคเล่นพวกมีทั้งเพื่อนฝูงทั้งเครือญาติทั้งพี่น้องอะไรถ้าเล่นกันแบบนั้นเนี่ยระยะยาวมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างบริษัทใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากก็ต้องเอาพี่น้องมาทำแต่พอเป็นบริษัทใหญ่มากๆจริงๆระดับนานาชาติเนี่ยไม่เอาคนมีฝีมือเข้ามาทำเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วเมื่อเอาเข้ามาทำเนี่ยก็ต้องทรีตเขาด้วยความอะไรเป็นธรรมนะไม่ใช่ว่าเขาเก่งแต่ไม่ให้ขึ้นน้องเราไม่เก่งแต่จะให้ก็เป็นนายเขาอะไรเงี้ยนะถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันก็เจริญไม่ได้มันก็ในที่สุดมันก็เป็นซิมบับเวหรือเป็นกรีซในปัจจุบันนั่นคือผลของการที่
ระบบเศรษฐกิจหรือประเทศชาติอันหนึ่งอันใดเนี่ยนะมีเรื่องโครนิซึมมีเรื่องคอลูชันเรื่องคอร์รัปชันมาแล้วอันนี้มันก็มาจากเรื่องอันแรกคือคอมเพลซันซีความชะล่าใจโอ้ยรอดแล้วรอดแล้วตอนนี้ทำอะไรตามชอบใจได้แล้วใช่ไหมตอนคนไทยเนี่ยพอตอนถึงเข้าวิกฤตเนี่ยให้มีวินัยทำได้นะรวมหัวกันให้ทำอะไรที่สิ่งที่ถูกต้องทำได้แต่พอทำเสร็จแล้วนึกว่าเราแน่ก็ชะล่าใจต่อไปนี้ไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้มาทำอย่างที่เราเคยทำก็ได้เนี่ยคือปัญหาของเราถ้ารอบใหม่มาอีกครั้งคุณอมรเรศมองว่าขบวนการที่เราเคยประสบเมื่อปี2540นี่จะรับมือไหวไหมคะไม่ไอ้นี่บอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะมาแบบไหนจะมารุนแรงแค่ไหนแล้วก็เศรษฐกิจโลกในขณะนั้นเป็นอย่างไรคือว่าถ้าเปิดเศรษฐกิจโลกเลวหมดแล้วเราเลวด้วยแก้ยากแต่ถ้าเศรษฐกิจโลกดีเราเลวคนเดียวไม่อยากอันนั้นไม่อยากใช่ไหมมันขึ้นหลายอย่างนะฮะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเมื่อคุณมีปัญหาแล้วจะต้องแก้คุณหาคนที่แก้เป็นได้หรือเปล่าสมมติหาได้คนนี้แก้เป็นแล้วก็ไปถามเขามาช่วยหน่อยได้ไหมเขาบอกแล้วคุณแก้ปัญหาให้คุณอมรเรศแล้วยังได้ตอบเขาไหมจะตอบเขายังไงถ้าจะเอาคนดีมาทำงานในบ้านเมือง